หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนแม่เหืองสีเลือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่2หมู่ประดิษฐ์ยกมือไหว้ดาวเหนือพอรู้แล้วว่าอาวุโสน้อยกว่าเพื่อวินัยและมารยาทคนที่จะต้องทำงานร่วมกันต่อไปจ่าดาวเหนือยื่นมือไปให้หมู่ประดิษฐ์จับทั้งคู่กระชับมือกันแน่นสายเลือดแห่งนักรบถ่ายทอดไปตามกระแสในมือนั้นลูกน้องของทั้งสองฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะร่วมเป็นร่วมตายกันในอนาคตอันใกล้นี้เหมือนดังว่าความมฤตยูจะให้นักฆ่าเหล่านี้โคจรมาพบกันเพราะดูแล้วอะไรๆมันเริ่มกินใจกันหัวใจที่เปี่ยมด้วยความพอใจซึ่งกันและกันไปเถิดหาที่นอนกันดีกว่าลุงเช้าเห็นหน้ากันค่อยแนะนำตัวกันดีกว่าว่ะดีเหมือนกันพี่ออกเดินทางเลยดีกว่าอีกไกลไหมวะกิโลกว่าเองพี่โอเคงั้นนำทางเลยอสสามคนลูกน้องของหมู่ประดิษฐ์นำทางทันทีในระยะประมาณ30เมตรพอสังเกตเห็นลางๆจากแสงดาวบนฟ้าที่ช่วยส่องทางกำลังทั้งหมดเดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งจ่ายุทธพงศ์รองหัวหน้าชุดล่าสังหารกับกำลังอีก4คนเดินลังท้ายบ้านเรือนผู้คนมีให้เห็นแต่ไกลๆบางบ้านเท่านั้นที่จะมีแสงตะเกียงบ้านคนอาจจะมีแต่คงเข้านอนกันหมดแล้วและการที่จะให้ห่างจากบ้านผู้คนในการเดินทางได้นั้นหมู่ประดิษฐ์เจ้าของพื้นที่เท่านั้นที่จะนำพาให้ห่างออกไปได้เสียงกระแสน้ำในแม่เหืองดังแว่วมาจากด้านหน้าในฤดูแล้งแบบนี้น้ำในแม่เหืองคงไหลเชี่ยวตลอดเวลาแม้แต่ในฤดูน้ำหลากเสียงกระแสน้ำไกลกระทบแก่งหินที่มีอยู่ทั่วบริเวณเหมือนเสียงน้ำตกที่ไหลหล่นลงมากระทบกับชะง่อนชะโงกหินใครไม่รู้มาก่อนก็ต้องคิดว่านั่นคือเสียงน้ำตกต้องเปียกหรือเปล่าวะดิษไม่หรอกพี่มีสะพานเหรอเปล่าพี่จะมีแก่งหินข้ามไปได้สบายมากพี่เพียงชั่วเวลาไม่นานนักแม่เหืองที่ทุกคนอยากเห็นก็ประจักษ์แก่สายตาตัวเองแม้จะมองไม่เห็นสภาพโดยทั่วไปเพราะความมืดแต่ผิวน้ำที่สะท้อนขาวกับท้องฟ้าก็พอจะทราบได้ว่านั่นคือผิวน้ำติดกับแก่งหินที่เป็นเงาดำทมึนช่วยให้หมายทางเดินไปได้อส3คนล่วงหน้าข้ามไปแล้วอีก3คนเป็นชุดต่อไปเป็นการเคลื่อนย้ายตามหลักยุทธวิธีเพราะทั้ง6คนนั้นคือส่วนระวังหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งเตือนให้กำลังส่วนใหญ่ได้รู้ถึงความปลอดภัยการข้ามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก้อนหินลอยน้ำมีระยะห่างพอจะกระโดดข้ามเลี่ยงกันไปได้ก็ดีไปอย่างที่ไม่ต้องเปียกโดยไม่จำเป็นที่พักแรมคืนนั้นคือป่าทึบทางด้านฝั่งลาวเพราะดูเหมือนจะปลอดจากการสัญจรไปมาของผู้คนไม่เหมือนทางฝั่งไทยที่คนออกจะมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่ต้องออกไล่ออกนาหรือหากินในลำน้ำการเคลื่อนไหวการวางตัวความพร้อมรบของเหล่าอสเหล่านั้นกระทำได้กลมกลืนกับภูมิประเทศมากดาวเหนือซึ่งสังเกตพวกเขาตลอดเวลาแอบพอใจอยู่เงียบๆทั้งนี้เพราะยังไงแล้วอสเหล่านั้นบัดนี้ตกมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเสียแล้วความสำเร็จในภารกิจกับความอยู่รอดคือสิ่งที่คนอย่างดาวเหนือต้องกังวลอยู่เสมอคนอย่างดาวเหนือจะไม่ยอมให้มีการสูญเสียเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆที่ว่าจำเป็นนั้นคือสถานการณ์นั้นมันแก้ไขไม่ได้แล้วนั่นเองดาวเหนือกับหมู่ประดิษฐ์นอนอยู่เคียงข้างกันสูบบุหรี่ขณะใช้ความคิดโดยไม่มีอาการของความเหน็ดเหนื่อยหรือง่วงเหงาหาวนอนแต่อย่างใดตอนนี้ก็จะมีแต่เวรยามที่กำหนดหน้าที่ให้เท่านั้นที่ต้องออกห่างจากวงรอบออกไปเล็กน้อยลูกน้องลบเก่งไหมวะดิษดาวเหนือถามทำลายความเงียบขึ้นมาก็ใช้ได้นะพี่ทุกคนเลยเคยปะทะบ้างไหมพวกที่ฐานผมทุกคนผ่านการปะทะมาอย่างโชคโชนเลยพี่เพราะฐานผมเป็นฐานที่ล่อแหลมมากทางอำเภอก็เลยต้องจัดมือดีๆมาให้ทั้งนั้นอ้าวแล้วแบ่งกำลังออกมาแบบนี้ใครรักษาฐานวะเกิดพวกมันรู้แก้วดอดไปเผาฐานละซวยเลยคนของผมเหลือไว้12เราจะฐานอื่นมาเสริมอีก20ก็คงพอละพี่ดาวเหนือได้แต่หัวเราะเป็นการหัวเราะแบบไม่มีความหมายอะไรแล้วงานนี้คิดว่าจะเจอพวกมันไหมวะถ้าซุ่มดีๆเจอ 100% เลยพี่เราคิดว่าข่าวการมาของพวกเราจะรั่วไหมหมู่ประดิษฐ์ได้แต่หัวเราะในลำคอใครจะไปรู้ล่ะพี่ผมก็ว่าพยายามปิดลับที่สุดแล้วเออข่าวรั่วก็ให้รั่วสิวะนอนดีกว่าวะตื่นเช้าขึ้นมาทุกคนดูกระปี้กระเป๋าไม่มีวี่แววของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ประการใดพวกล่าสังหารนั้นดูจะปกติกว่าพวกอสซึ่งพวกนั้นดูจะตื่นเต้นที่มีโอกาสได้ร่วมรบกับพวกล่าสังหารประวัติการรบอันโชคโชนการปฏิบัติการที่เฉียบขาดและรุนแรงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะทุกครั้งคือใบหูข้างขวาของคู่ต่อสู้และอื่นๆ
ที่หมู่ประดิษฐ์แกรู้และเล่าให้ลูกน้องอส.ฟังความจริงแล้วอส.ก็คือนักรบอาชีพคนหนึ่งแต่ชื่ออส.ฟังดูแล้วความหมายเหมือนจะลดลงความรู้สึกของคนทั่วไปมุ่งอยู่แต่กับทหารอส.นั้นถ้าส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนที่ดีแล้วจะสามารถทำการรบได้ดีกว่าทหารอาชีพเสียอีกความชำนาญในภูมิประเทศการดำรงชีวิตการรู้จักกับประชาชนในพื้นที่อส.ทำได้ดีกว่าทหารโดยไม่ต้องเสียเวลาแต่ทหารอาชีพนั้นต้องเสียเวลาในการปรับตัวและสืบทราบทั้งนี้น่าจะคำนึงในข้อที่ว่าอส.เป็นคนที่นั่นเกิดที่นั่นโตที่นั่นยอมรู้จักคนที่นั่นดีกว่าคนที่อื่นและในครั้งนี้ก็เช่นกันพื้นที่เกือบทุกตารางนิ้วทั้งในเขตไทยและลาวพวกเขาเหล่านั้นรู้จักดีกอบกับการที่ทุกคนมีประสบการณ์ในการปะทะมาแล้วเป็นเหตุผลที่พวกล่าสังหารทุกคนพอใจเป็นอย่างยิ่งพวกนี้ไม่ใช่นักรบสำอางที่เอาแต่แต่งตัวโก้อวดสาวไม่ใช่นักรบทรงเครื่องที่หอบสัมภาระจนแทบจะเดินไม่ไหวเครื่องแบบที่ติดกาย1ชุดกับอะไหล่ในเป้หลังอีก1ชุดนับว่าเพียงพอแล้วช่องว่างที่เหลือเอาไว้ใส่ระเบิดหรือเครื่องมือทำลายอย่างอื่นจะดีกว่าจ่าดาวเหนือกับหมู่ประดิษฐ์กำลังปรึกษากันโดยมีแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 กับเข็มทิศเป็นเครื่องประกอบในขณะที่ลูกน้องบางคนกำลังหุงหาอาหารและบางส่วนออกไปคุ้มกันด้านนอกการปะทะครั้งสุดท้ายที่นี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่วะดิษฐ์ปลายเดือนก่อนครับพี่เลยบ้านดอนตะปูไปหน่อยผลก็คือทั้งสองฝ่ายไม่มีใครเป็นอะไรครับเอ้าไอ้พวกเวนนั่นแตกไปทางไหนมันสลายตัวเข้าไปในหมู่บ้านนั่นแหละครับแต่พวกเราไม่กล้าตามเข้าไปพวกขืนตามเข้าไปมีหวังโดนล้อมกรอบแน่ดาวเหนือไม่ออกความเห็นอะไรสายตาจับจ้องอยู่แต่ในแผนที่ส่วนในสมองกำลังครุ่นคิดอย่างหนักในปัญหาที่ว่าชาวบ้านเป็นคนของพวกมันทั้งหมดอิทธิพลผก.ค.ฟังแน่นเสร็จแล้วการที่จะฆ่าคนทั้งหมู่บ้านโดยกล่าวหาว่าเป็นผก.ค.นั้นกระทำไม่ได้แน่แล้วเขาควรจะฆ่าใครดีล่ะแล้วพวกดอนตะปู่พวกนากระเซงพวกมันถึงกันแค่ไหนวะดาวเหนือถามหมู่ประดิษฐ์ขณะที่เงยหน้ามองไปทางนั้นเขตมันติดต่อกันพี่พวกมันก็ถึงกันตลอดล่ะครับเรามีรายชื่อของคนที่เป็นแกนนำมันไหมเยอะแยะเลยพี่แม้แต่ตัวผู้ใหญ่บ้านก็เป็นแกนนำดาวเหนือออกจะงงในคำพูดนั้นเออให้มันได้อย่างนั้นสิวะเวรกรรมดาวเหนือจ้องหน้าหมู่ประดิษฐ์นิ่งเหมือนไม่เชื่อในคำพูดที่ได้ยินแล้วมองเลยไปรอบๆเหมือนจะมองหาใครสักคนพวกเรามีใครที่เป็นคนบ้านนากระเซงไหมมีพี่แต่พวกเราชำนาญพื้นที่แถวนี้กันแทบทุกคนนั่นแหละโอเคถ้างั้นทางข้ามแม่น้ำเหืองเข้านากระเซงไอ้พวกนั้นมันใช้เป็นประจำประจำมีกี่ทางวะมันก็พอมี2ทางพี่ที่จะข้ามได้แบบเมื่อคืนคือไม่ต้องเปียกแล้วก็เป็นทางที่มาจากบ้านนากอกฝั่งลาวอ่ะพี่นากอกไปไกลไหมประมาณ20โลพี่แล้วด้านหลังเรานี่บ้านอะไรเมืองหมอครับทั้งหมดเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในฝั่งเราทั้งสิ้นเป็นเส้นทางผ่านของผก.ค.นอกประเทศดาวเหนือเริ่มเห็นความมันในเกมแล้วมันแน่คราวนี้แล้วเวลาที่มันใช้ข้ามล่ะก็ทั้งวันล่ะพี่เพราะที่นี่มันถิ่นของมันดีถ้างั้นสวยแน่ว่าแต่ว่าเรามีการหาข่าวจากชาวบ้านบ้างหรือเปล่าไม่เคยเลยพี่เพราะเราไม่ได้เข้ามาบ่อยนักเอาล่ะคราวนี้คงได้เคยแน่เพราะภารกิจเราอ่ะ2เดือนหรืออาจจะกว่านะเว้ยบางทีเราต้องอาศัยข่าวจากชาวบ้านบ้างเพราะยังไงก็อย่าลืมว่าชาวบ้านไม่ใช่ทุกคนนะที่จะเป็นผก.ค.ไปกับพวกมันนะบางคนเขาก็ต้องจำยอมซะมากกว่าตกลงพี่งั้นพี่สั่งการได้เลยนะผมเองไม่ค่อยสันทัดในเรื่องนี้เท่าไหร่หรอกแต่ผมคิดว่าผมช่วยพี่ได้ในระหว่างอาหารเช้าวันนั้นการปรึกษาหารือยังกระทำต่อไปอีกในเรื่องของอาวุธยุทธวิธีการซุ่มการชาร์จหรือแม้แต่การสลายตัวของพวกมันดูแล้วก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าที่อื่นหลังอาหารเช้าวันนั้นการปฏิบัติการกวาดล้างผก.ค.ตามแนวชายแดนจึงเริ่มขึ้นทันทีดาวเหนือกับพลลาดตระเวนหน้า1คนหมู่ประดิษฐ์กับอส.ที่ชำนาญทาง2คนรวมเป็น5คนออกทำการลาดตระเวนจุดซุ่มที่จะทำการดักซุ่มโจมตีส่วนพวกที่เหลือให้ฝังตัวเงียบอยู่ในป่าทึบนั้นรอจนกว่าคณะลาดตระเวนนั้นจะกลับมาทางเข้าบ้านนากระเซงทั้งสองข้างทางจ่าดาวเหนือตัดสินใจแล้วว่าจะดักซุ่มทั้งสองช่องทางพร้อมกันเลยเป็นอันดับแรกแบ่งกำลังเป็นชุดละ18คนเหลือเฟือสำหรับคนอย่างดาวเหนือที่จะวางแผนว่าแต่ว่ามันจะเข้าทางไหนเท่านั้นแหละเกือบบ่าย2โมงของวันนั้นดาวเหนือพร้อมคณะกลับมาการแบ่งพวกออกซุ่มการวางกำลังการติดต่อสื่อสารการเฝ้าตรวจหลังซุ่มการถอนตัวและการชาร์จดาวเหนือเป็นผู้วางแผนให้โดยละเอียดโดยการขีดเขียนลงบนพื้นดินสอบถามกันจนเป็นที่เข้าใจโดยเฉพาะกรณีคนเจ็บให้รอจนกว่าชุดที่ว่างประทับมาช่วย
ตามแผนแล้วก็คือมันควรจะเข้าช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพียงช่องทางเดียวช่องทางทั้งสองนั้นห่างกันแค่กิโลเมตรเดียวจึงเพียงพอแก่เวลาที่จะมาช่วยกันลุมขยี้มันกะไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวถ้ามันมาและมันมาจริงกลิ่นคาวเลือดเริ่มลอยมาตามอากาศอีกแล้วบรรดาอสตั้งยิ้มกลิ่มในการที่จะได้ร่วมประหัตประหารฆ่าศึกในครั้งนี้การได้ร่วมรบกับทหารอาชีพดูจะเป็นความภูมิใจของพวกเขาทุกคนเพราะมันหมายถึงการสนับสนุนต่างๆที่พวกเขาจะได้รับไม่เหมือนรบกันเองอสดูจะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากทางกองทัพเท่าใดนักทำราวกับว่าอสเป็นลูกเมียน้อยอย่างนั้นแหละอาการของบางคนที่ยิ้มออกมามือเดาะปืนเล่นเหมือนเสือขนองปืนเลยทีเดียวพระอาทิตย์เกือบตกดินแล้วพวกแรก18คนนำโดยดาวเหนือเองเป็นพวกล่าสังหาร6อส12ส่วนพวกหลังเท่าๆกันดาวเหนือให้หมู่ประดิษฐ์เป็นหัวหน้าชุดเพราะว่าเป็นคนไปลาดตระเวนมาเองย่อมมองเห็นพื้นที่ได้ดีจ่ายุทธพงศ์รองหัวหน้าชุดล่าสังหารขออาสาไปกับพวกหลังเพราะเป็นห่วงใบหูไอ้พวกเวนเพราะยังไงถ้าเข้าทางด้านดาวเหนือดาวเหนือก็ตัดมาให้อยู่แล้วแต่ถ้าเข้าทางด้านนี้แกจะได้ตัดเองมึงตัดแต่ใบหูเขาระวังคราวหนึ่งมึงโดนตัดบ้างแล้วมึงจะรู้สึกดาวเหนือพูดขึ้นมาลอยๆก่อนจะออกเดินทางเล่นเอาพวกไม่เคยเห็นเริ่มเชื่อแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเพราะได้ยินทีแรกคิดว่าเป็นเรื่องหยอกกันเล่นระยะทางไม่ถึง2กิโลเมตรใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เข้าที่วางตัวเรียบร้อยทั้ง2ชุดใช้หลักในการวางตัวแบบเดียวกันคือแบบตัว L ห่างของตัว L วางทอดยาวกับทางเดินที่สู่แม่เหืองส่วนฐานของตัว L วางไว้ทางด้านตรงข้ามกับแม่เหืองตามแผนการโจมตีนั้นกะว่าจะตีในแม่เหืองกันเลยทั้ง2ชุดห่างกันประมาณ500ถึง600เมตรโดยหางของตัวแอลที่วางรูปขบวนซุ่มโจมตีหันหลังให้กันและกันเพื่อสะดวกแก่การเสริมกำลังกันเองความมืดในยามค่ำคืนกับความเงียบของป่าทึบปกติไม่น่ายนยินเท่าใดนักหรอกแต่สำหรับนักรบที่ต้องรอนแรมตามภารกิจแนวชายแดนแล้วถือว่านั่นคือเครื่องปลอบประโลมที่พระเจ้าให้โดยผ่านทางธรรมชาติเสียงกรีดร้องของราวป่าผสมเสียงน้ำในแม่เหืองกระทบโขดแก่งดังสาดซ่าตลอดเวลาพอจะช่วยกลบเสียงของคนคุยกันค่อยๆได้แสงตะเกียงของชาวบ้านไทยบ้านนากระเซงสว่างสวยทุกครัวเรือนในอันจะกระทำกิจส่วนตัวในครัวเรือนเสียงหมาเห่ายังมีให้ได้ยินเป็นบางระยะแต่หลังสองทุ่มไปแล้วความมืดก็ครอบคลุมทั่วหมู่บ้านนั่นเป็นเครื่องหมายแห่งรัตติการที่ควบคู่มากับชีวิตในชนบท